ลังจากที่ว่าเฮาได้นําเสนอเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟโดยเฉพาะแม่นการว่างล่างนับแต่นครเวียงจันทน์จนฮอดชายแดนลาวจีนถือว่ามีการก่อสร้างสําเร็จแล้วปัจจุบันนี้ถือได้ว่าโครงการก่อสร้างเฉพาะแม่นสถานีรถไฟคึกคืนบ่แม่นธรรมดาท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เฮาสิมานําเสนอเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวจีนและกันลาวไทยซึ่งว่าในปัจจุบันนี้แมนกำลังมีการขุนเขียวในการที่จะก่อสร้างให้ได้ผลสำเร็จดังที่ขาดหมายหรือว่าตามแผนการที่วางไว้โดยเฉพาะแมนผู้รัฐผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้มีความเอาใจใส่ในเรื่องตัวจริงในการไปกวดเบิ่งหน้าเวียกงานและสภาพการก่อสร้างซึ่งเพิ่นก็ได้ให้ทิศสีน้ำหลายๆอย่างเหมือนกันท่านผู้ชมอิงตามรายงานข่าวจาก CRI FM 93ทานห้องนายกรัฐมนตรีติดตามโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวจีนในวันที่10มิถุนายนทานสอนใส่ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงติดตามกวดกาพร้อมทั้งเบิ่งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจุดสถานีโดยสารรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์สถานที่บ้านโคกสะอาดเมืองไซธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไซทางด่วนเวียงจันทน์ซึ่งให้การต้อนรับโดยท่านเสี่ยวเชี่ยวเหวินผู้อำนวยการใหญ่บริษัททางรถไฟลาวจีนท่านเสี่ยวเชี่ยวเหวินรายงานเหย่อว่าปัจจุบันการก่อสร้างสถานีดังกล่าวสำเร็จแล้ว 70% และกำลังอยู่ในระยะการตกแต่งภายในคาดว่าจะให้สำเร็จในเดือนกันยา2021นี้แต่ทางโครงการยังพบความยุ่งยากเป็นต้นว่าต้นการนำเข้าวีซ่าการตกแต่งภายในและนำเข้าวัสดุกลจักรับใส่ให้แก่โครงการยังสักซ่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้เอาใจใส่ซุ้มทุกกำลังเพื่อเฮ็ดให้โครงการสำเร็จตามแผนการที่วางไว้สถานีดังกล่าวมีเนื้อที่ทั้งหมด 15,000 ตารางเมตรได้เริ่มลงมือก่อสร้างในเดือนกรกฎปี2020เป็นต้นมารูปแบบการก่อสร้างเป็นโครงเล็กที่มีน้ำหนัก700กว่าตันได้มีการจัดสรรเป็นแต่ละโซนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใส่บริการโดยเฉพาะสถานที่จอดรถและแบ่งออกเป็น2เขตคือสถานที่จอดรถเมฆจอดได้20คันและบ่อนจอดรถทั่วไปจอดได้40คันซึ่งมีกรรมกรเฮ็ดเวียกทั้งหมด 1,200 คนในนั้นกรรมกรคนลาว700หา800คนโอกาสนี้ทานซ้อนใส่ศรีพันดอนได้ให้ทิศสีน้ำจำนวนหนึ่งเพื่อให้การก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนอย่างชุกงามและเปิดน้ำใส่ในวันที่2ธันวาปี2021จากนั้นทานห้องหน้ายกพร้อมด้วยคณะได้ลงไปเยี่ยมยามสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ที่เชื่อมต่อสถานีฐานแรงและเขตโลจิสติกซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีจุดที่ตั้งแยกออกจากกันเป็น3จุดคือสถานีผักสินค้าศูนย์เทคนิคและสอบแปลงและจุดเขียนทายสินค้านอกนั้นท่านห้องนายกและคณะได้เยี่ยมยามโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟลาวไทยฐานแรงหาสถานีเวียงจันทน์บ้านคำสวาทยาว 7.5 กิโลเมตรที่ก่อสร้างแต่ต้นเดือนตุลา2019มาฮอดปัจจุบันสำเร็จเวียกทั้งหมด 70% ตามแผนการสำเร็จเดือนธันวาปี2021กำหนดเวลา27เดือนขอขอบใจข่าวภาพผู้วันแรงข้อมูลประชาชนจากท่านผู้ชมก็เห็นได้ว่า
ทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ให้ความสำคัญหลายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ่ว่าจะเป็นรถไฟลาวจีนหรือรถไฟลาวไทยก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในโครงการขององค์การสร้างพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหนทางคมนาคมอยู่ที่สปป.ลาวซึ่งแม่นว่าประเทศลาวบ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลในบัดนี้ปัจจุบันนี้ทางที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มีความเอาใจใส่มีนโยบายมีหลายอย่างที่เฮ็ดให้โครงการเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จตามแผนการคาดหมายไว้เช่นว่าโครงการรถไฟลาวจีนจะเป็นรถไฟ1แนวทาง1เส้นทางที่จะเฮ็ดให้การคมนาคมหรือว่าที่จะเฮ็ดให้ประเทศลาวที่บ่มีชายแดนที่จอดกับทะเลกลายเป็นประเทศที่เสื่อมจอดไฟฉะนั้นทางรถไฟลาวไทยรถไฟลาวจีนก็ล้วนแล้วแต่ว่ามีความสำคัญหลายบ่ว่าปัจจุบันนี้ที่ว่าการก่อสร้างของเพิ่นก็ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วเหลือแต่เพียงขั้นตอนตกแต่งเท่านั้นส่วนมาเส้นทางรถไฟระหว่างลาวไทยก็อยู่ในการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าน่าจะบ่ดลก็คงจะสำเร็จจากทางกระทรวงอันใดเป็นความคืบหน้าโครงการรายงานข่าวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวไทยลาวจีนบ่ว่าปัจจุบันนี้ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์ละก็เกี่ยมที่จะเปิดในไทยปีนี้ก็คือวันเสาร์ที่2ธันวาตามแผนการที่เพิ่นกำหนดไว้โดยเฉพาะแม่นรถไฟลาวจีนอันนี้ท่านผู้ชมอาล่ะขอบคุณขอบใจหลายๆสำหรับการติดตามรับชมของท่านผู้ชมขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ที่สังสรรค์อย่าลืมมีกำลังใจให้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ของเราด้วยนะเอาล่ะมาเจอกันใหม่สบายดี